เหล็กของรัสเซียนำไปใช้ในประเทศยูเครนด้วยแล้วในขั้นตอนในการผลิต steel production เนี่ยผลิตเหล็กออกมาเนี่ยในโรงงานในประเทศยูเครนซึ่งใช้เหล็กของรัสเซียเนี่ยก็จะได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่านีออนผมไม่รู้มันเหมือนนีออนไอ้ที่เราเปิดไฟในห้องอยู่หรือเปล่าว่าแต่นีออนซึ่งผลิตออกมาจากยูเครนเนี่ยมันเอาไปใช้ในการผลิตสารนีออนเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตเหล็กซึ่งมาจากรัสเซียเนี่ยนะฮะมันนำไปสู่การเอาไปใช้ในการผลิตส่วนซึ่งเป็นเวเฟอร์ในคอมพิวเตอร์ชิปส์ยูเครนเป็นผู้ส่งออกก๊าซนีออนบริสุทธิ์ 70% ให้กับทั่วโลกเพื่อแกะแบบแผงวงจรเป็นแผ่นของซิลิคอนเวเฟอร์เพื่อใช้ในการผลิตชิปก่อนหน้านี้ปัญหาขาดแคลนชิปก็มีอยู่แล้วแต่คิดว่าน่าจะทยอยดีขึ้นพอมีปัญหานี้เข้ามาก็ทำให้ภาวะการขาดแคลนชิปยิ่งเพิ่มไปกันใหญ่มองว่าภาวะขาดแคลนนั้นจะยาวไปถึงปี66นะฮะแล้วถามว่าปัญหาการขาดแคลนชิปเนี่ยมันมาจากการขาดแคลนไอตัวเวเฟอร์ไม่ใช่วอฟเฟิลนะฮะไม่ใช่เวเฟอร์ที่คุณกินได้นะแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์เนี่ยมันต้องมีการแกะแบบแผงวงจรสับเทคนิคเยอะมากแล้วแผงวงจรถ้าจะแกะได้มันต้องมีก๊าซนีออนและก๊าซนีออนเนี่ยมันส่งออกจากยูเครน 70% ของโลกได้มี2บริษัทแล้วที่สุดยอดก็คือว่าก๊าซนีออนเนี่ยมันได้มาจากขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้นในโรงงานผลิตเหล็กโรงงานผลิตเหล็กซึ่งเป็นเหล็กที่มาจากรัสเซียด้วยเยอะแยะเลยพูดง่ายว่าการที่รัสเซียโดนคว่ำบาตรและการที่ยูเครนโรงงานต้องปิดเนี่ยทั่วโลกขาดสารนีออนซึ่งเอาไว้ใช้ในการแกะแผงวงแกะแบบแผงวงจรซึ่งเอาไว้ใช้ในการผลิตเป็นแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์แกะแบบแผงวงจรให้เป็นแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์เพื่อเอาไปใช้ในการผลิตชิปคุณก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ชิปซึ่งมันต้องใช้ในทั้งรถยนต์ยันเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันคงมีผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์ชิปแล้วก็ช็อตเทจตอนนี้มากกว่าผมแต่ว่าเนี่ยมันคือ chain of production ซึ่งขาดไปรัสเซียกับยูเครนเขามีของพวกนี้ที่ส่งออกซึ่งโลกต้องใช้รัสเซียส่งออกพลาเดียมรัสเซียมีทองมากเป็นอันดับที่1หรือ2ของโลกน่าจะ1นะรัสเซียมีเพชรมากอันดับที่1ของโลกของพวกนี้นะฮะพอมีการคว่ำบาตรรัสเซียมันสะเทือนทั้งเขาเรียกว่าราคาของ commodityคอมมอดิตี้ก็จะแพงขึ้นทองก็จะแพงขึ้นรถยนต์ก็รับผลกระทบคอมพิวเตอร์ชิปซึ่งใช้ในขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรับผลกระทบแร่เอิร์ธซึ่งจีนก็ผูกขาดแทบจะผูกขาดอยู่แล้วหรือไม่ก็ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะอเมริกาจะไปคว่ำบาตรจีนไหมถ้าจีนบุกไต้หวันจีนเขาถือไพ่เหนือกว่าเขาไม่ต้องบุกไต้หวันก็ได้จีนเขาแทบจะผูกขาดการผลิตคอมพิวเตอร์ชิปจนอเมริกาเนี่ยต้องไปลงทุนเพิ่มในสหรัฐแล้วก็ในไต้หวันนะจีนถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐในเรื่องของคอมพิวเตอร์ชิปอินดัสทรีอยู่แล้วเป็นความห่วยแตกเองของอเมริกาคือเป็นห่วยเองไม่ได้เคยมีไกด์ไลน์เรื่องนี้เลยว่าจะต้องมีบริษัทซึ่งผลิตคอมพิวเตอร์ชิปของตนเองซึ่งตอนนี้เขาเริ่มมีแล้วก็นี่คือสภาพเป็นจริงคือยิ่งคว่ำบาตรกันเท่าไหร่เศรษฐกิจโลกยิ่งเสียหายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่ามันไม่ต้องไปคว่ำบาตรอะไรเลยรัสเซียไม่ต้องไปคว่ำคุณลบกับรัสเซียก็ลบให้มันแพ้ลบให้มันแพ้ให้ปูตินเนี่ยแพ้เละเทะลาบคาบแต่ลบอย่างเงี้ยมันเศรษฐกิจโลกพังอ่ะมันเหมือนมีเชื้อโรคมาแล้วคุณจะล็อกดาวอ่ะแล้วเชื้อโรคมันหายไปไหมล่ะหายไปไหมล่ะทุกวันนี้ยังหายไปไหมล่ะมันไม่มีอะฮะมันไม่หายไปไหน